ก็วันนี้ต้องบอกว่าสนุกมากนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะได้ทานไอศกรีมแชมเปญด้วยซึ่งมันเป็นอะไรที่มัน refreshing มากๆเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันมี2 อย่างแหละที่คนเวลาที่ประสบความสำเร็จหรือว่ารู้สึกเหนื่อยมาเราได้อะไรไปแล้วมันรู้สึกว่ามันรีชาร์จแล้วก็รู้สึกสดชื่นก็คือแชมเปญหรือไม่ก็จะเป็นไอศกรีมนะคะแต่ว่าพอมารวมกันแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราชื่นใจได้ตลอดนะคะแชมเปญเนี้ยจะเปิดเวลาที่เราจะต้องแบบแสดงความยินดีกับใครหรือว่ามีเรื่องอะไรน่ายินดีนะคะก็จะเป็นโอเคชั่นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่นึกถึงแชมเปญมันจะรู้สึกถึงเซเลบรชั่นมันจะเป็นความรู้สึกแฮปปี้มีความสุขอะค่ะปกติชอบไวน์ที่ออกฟรุตตี้นิดนึงอะนะคะจริงๆชอบไวน์ขาวแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเริ่มศึกษาไวน์มายิ่งขึ้นก็เริ่มมาทางแดงด้วยพอยต์หลักของการดื่มไวน์เนี่ยคือเป็นคนชอบทานอาหารเวลาที่เราได้มีการแพร์ไวน์ที่ดีเนี่ยมันทำให้อาหารที่เรารับประทานเนี่ยมันอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะตู้แช่ไวน์สำคัญที่สุดในโลกค่ะคือถ้าสมมติว่าเราได้ตู้ที่ดีเนี่ยมันจะรักษาอุณหภูมิของไวน์ที่ดีของเราไว้แล้วโดยเฉพาะใครที่เป็นไวน์คอเลกเตอร์เนี่ยการที่เราทำอุณหภูมิให้ได้ดีที่สุดเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถรักษาคุณค่าโดยเฉพาะคุณภาพของตัวไวน์ออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะต้องเก็บไวน์ให้ดีเพราะว่าบางขวดก็จะแพงนิดนึงเนาะเราก็ต้องดูแลเขาดีๆค่ะ